XX Studio สวัสดีครับก็มาคลิปที่2เนาะมาเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสโคโรนาหรือในช่วงปัจจุบันนี้ทาง WHO เขากำหนดชื่อไวรัสใหม่มาแล้วเนาะว่าเป็นชื่อโควิด19ก็มีการเปลี่ยนชื่อกันนิดหน่อยเพราะว่าชื่อโคโรนานี่รู้สึกจะไปซ้ำกับชื่อสายพันธุ์ไวรัสอะไรประมาณนั้นฮะก็เลยพยายามจะแยกแยะให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นเวลารักษาเวลาประเมินสถานการณ์อะไรที่มันจะได้แยกกันได้ถูกต้องเนาะอันนี้ก็มาย้อนฟังเรื่องเก่าๆกันสักนิดนึงเรื่องไวรัสมันก็เรื่องเก่าแต่ก็ยังไม่ได้เก่าซะทีเดียวเนาะก็เรื่องของที่มาที่ไปของมันเนี่ยในปัจจุบันนะฮะก็ยังมีการค้นหาอยู่ว่ามันมีที่มาจากไหนกันแน่ซึ่งจากที่เราเคยเห็นจากที่เขาแชร์กันในนู่นนี่ต่างๆเนี่ยเรื่องว่าคนไปกินข้างคาวแล้วติดมาคนไปกินงูแล้วติดมาคนอู่ฮั่นทำนู่นทำนี่แล้วติดมาเนี่ยมันยังไม่ได้รับการยืนยันนะฮะว่าติดจากข้างคาวจริงๆส่วนไอ้ข้างคาวภาพข้างคาวที่เราเห็นเป็นข้างคาวเป็นซุกข้างคาวหรือเป็นข้างคาวยิงฟันแง่อันนั้นเป็นเฟคนิวส์นะฮะเป็นข่าวเก่าเป็นภาพเก่าไม่ใช่ข่าวในช่วงเวลาที่เกิดเกี่ยวกับไวรัสตัวนี้นั้นที่มาไม่ได้ชัดเนาะผมไม่ได้มาจากข้างคาวว่าในที่มาของข่าวหลายๆข่าวนี่ก็บอกว่าอู่ฮั่นเนี่ยไม่ได้มีการกินข้างคาวมีการกินงูโอเคผมคาดว่าคงจะมาจากงูแหละต่อไปเรื่องของการติดต่อแล้วก็ไวรัสตัวนี้เนี่ยมันเป็นไวรัสที่แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วเพราะว่ามันเป็นไวรัสที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นการไอจามและมีสารคัดหลั่งจากร่างกายออกมาเนี่ยมันทำให้การฟุ้งกระจายในอากาศและก็คงอยู่ในอากาศได้นานพอสมควรที่จะให้สามารถแพร่เชื้อไปอย่างอื่นได้เพราะฉะนั้นต้องใส่หน้ากากอนามัยเสมอทุกครั้งที่เข้าไปอยู่ในโซนที่มีบุคคลหลายๆคนหรือสูงพื้นที่เสี่ยงหรือในสถานที่ทั่วไปก็แล้วแต่ในช่วงไวรัสระบาดนี้ผมแนะนำให้ใส่กันทุกคนนะฮะเว้นอยู่ในบ้านต้องเดินออกถนนก็ให้ใส่หน้ากากอนามัยไปด้วยเข้าตลาดเข้าห้างอะไรก็ใส่นะเพราะว่าไอ้เรื่องแพร่กระจายทางอากาศเนี่ยมันก็เอาแน่เอานอนไม่ได้หรอกว่าเชื้อมันจะอยู่ในสภาพอากาศเปลี่ยวๆได้สักกี่นาทีกี่ชั่วโมงในอุณหภูมิเท่าไหร่ปัจจุบันมันยังไม่มีใครออกมายืนยันได้ว่าเชื้อตัวนี้จะต้องอยู่อากาศกี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีมีแต่การคาดการณ์นะครับก็แน่นอนว่าการกินร้อนใช้ช้อนกลางแล้วก็ล้างมือเป็นอะไรที่สำคัญมากสำหรับการป้องกันการติดต่อจากเชื้อไวรัสประเภทที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจการล้างมือได้สำคัญมากเพราะว่ามนุษย์เราเองเนี่ยเวลาออกไปนอกบ้านมักจะมีการไม่สัมผัสแตะนู่นแตะนี่เสมอซึ่งไอ้จุดนี้เลยเป็นจุดแพร่เชื้อเนี่ยได้อย่างดีนะเพราะว่าคนเราเนี่ยผมไปแตะหน้าก็จะมาลูบหน้าแตะหน้าแตะนู่นบ้างมันมีโอกาสให้เข้าหน้าเข้าในตัวเสมอเลยเนาะเพราะฉะนั้นการล้างมือแล้วก็พยายามจะหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของต่างๆด้วยมือก็เป็นเรื่องที่ควรทำให้บ่อยครั้งมากขึ้นในช่วงเวลาที่ยังมีการแพร่ระบาดนี้ส่วนไอ้ตัวหน้ากาก N95 นะหน้ากากที่ใช้กรอง PM2.5 มาใช้ได้นะครับตัวนั้นเพราะว่ามีการกรองอนุภาคไวรัสได้เหมือนกันประสิทธิภาพก็ดีกว่าหน้ากากอนามัยด้วยเพราะว่ามันจะ2เด้งก็คือกันได้ทั้งไวรัสกันได้ทั้ง 2.5 แต่หน้ากากอนามัยนี่มันกันได้แค่ไวรัสนะฮะแต่มันไม่กัน PM2.5 ซึ่ง PM2.5 เนี่ยผมจะมาพูดในคลิปถัดไปคิดว่าคลิปนี้คงไม่ทันส่วนการรักษาเนี่ยเท่าที่แจ้งมาปัจจุบันนี้ที่คุณจะเห็นข่าวในหลายๆข่าวนะว่าเป็นยอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงทะยานปุ๊ดเลยจะเหมือนจะเป็น2เท่า3เท่าในช่วงเวลาข้ามคืนเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจไปในเรื่องของผู้ติดเชื้อเพราะทางการจีนแจ้งว่าตอนนี้เขาปรับเกณฑ์การแจ้งยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยแบบใหม่ก็คือจากเมื่อก่อนเนี่ยต้องรอให้ตรวจผลแลบออกว่าคนนี้เป็นจริงถึงจะบันทึกลงไปในระบบว่าคนนี้เป็นแต่ตอนนี้เขาแจ้งมาว่าเขาเปลี่ยนเป็นใครที่เข้าข่ายเข้าเกณฑ์ตรวจภายนอกแล้วดูอาการภายนอกแล้วเข้าข่ายว่าน่าจะใช่เขาก็จะบันทึกลงในระบบทันทีโดยไม่จำเป็นต้องรอผลแลบออกส่วนยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เป็นจริงนะก็ตามนั้นนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะเสียชีวิตก็คือเสียชีวิตแต่ที่หลายๆท่านอยากจะรู้กันทั่วโลกเลยว่าไอ้ยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยมีการทำแยกสถิติ data ออกมาไหมว่ามีช่วงอายุเท่าไรมีเกณฑ์เสี่ยงอะไรบ้างเป็นใครอาชีพไหนบ้างอันนี้ก็ยังต้องรอผลจากของทางประเทศที่ติดเชื้อ
เยอะอยู่นะซึ่งตอนนี้ก็จีนนะอันดับหนึ่งพุ่งทะยานทะลุฟ้าก็จะเป็นประเทศต้นกำเนิดส่วนอันที่สองนี่รู้สึกจะเป็นญี่ปุ่นแล้วนะญี่ปุ่นที่ติดเชื้อในเรือสำราญที่เข้ามาเนี่ยก็เห็นว่าติดกันหลายสิบคนอยู่แต่ก็ประเทศอื่นก็มีบ้างประเทศไทยก็มีข่าวดีนะว่าทางทีมแพทย์ผมจำไม่ได้ว่าโรงพยาบาลไหนจะไม่รู้จะเป็นศิริราชเรือมาหรือว่าโรงพยาบาลไหนนะก็จำไม่ได้แล้วต้องขออภัยจริงในจุดนี้ก็ได้มีการพยายามเอายาตู้นยานี่มาผสมกันจนสามารถทำให้ผลการรักษากับคนไข้เนี่ยได้ผลในพื้นที่ของประเทศไทยนะได้ผลเป็นอย่างดีแล้วก็หายกันหลายคนละซึ่งก็เป็นยอดตัวเลขที่นับเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วประเทศเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังยืนเป็นที่1อยู่นะฮะว่ารักษาหายมากที่สุดในโลกเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อผู้ติดเชื้อเนาะซึ่งก็ไอ้ข่าวเรื่องนี้ก็มีหลายขั้นเลยว่าเอ๊ะทำไมเราไม่กระจายข้อมูลนี้ไปยังประเทศอื่นๆแล้วเขาจะได้รักษาการให้หายกันทั้งโลกเราจะได้ไม่ต้องติดเชื้ออยู่ที่จริงก็ทราบมาว่าไอ้ตัวยาที่ใช้เนี่ยมันคือเราจะไปทางการแพทย์เนี่ยเขาจะไปแนะนำสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้นะถ้ายังไม่ได้มีผลรับรองการรักษาแบบคอนเฟิร์ม 100% ทำได้แค่แนะนำเท่านั้นเองว่าคุณลองไหมยานี้ลองไปปรับใช้โดสนั้นโดสนี้ดูซึ่งต่างแต่ละประเทศก็มีการรับข้อมูลส่วนนี้ไปแล้วของจีนก็รับไปแล้วนะฮะรับข้อมูลจากประเทศไทยไปแล้วแล้วก็ไปเพิ่มยาอีกตัวนึงซึ่งก็ทำให้ผลการรักษาดีขึ้นอะไรก็ว่าเป็นไปตามเรื่องของเขาเนาะแต่เท่าที่ทราบมาตอนนี้คือมีการผลิตตัวหุ่นยนต์ตามเมืองที่จะพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสตัวนี้ตามพื้นที่ต่างๆแล้วก็เป็นการความก้าวหน้าของมนุษยชาติที่จะต่อสู้กับไวรัสตัวนี้เนาะการป้องกันในประเทศไทยเนี่ยผมก็เอ่ยไปแล้วในตอนแรกว่าพยายามอย่าไปอยู่ในที่มีเสี่ยงต่อการติดเชื้อถึงแม้จะไม่จะเป็นที่โซนเสี่ยงก็อย่างเช่นถนนทั่วไปหรือตามห้างสรรพสินค้าอะไรตอนนี้ถ้าจำเป็นต้องออกไปก็ขอให้ใส่หน้ากากอนามัยเป็นอย่างน้อยเนาะได้ป้องกันได้อย่างส่วนหนึ่งแล้วก็การหยิบจับอะไรเข้าปากเนี่ยก็ขอให้ล้างมือให้เป็นติดนิสัยอาจจะไม่ต้องพกเจลก็ได้ยิ่งพกเจลยิ่งดีแต่ว่าอย่างน้อยต้องล้างมือให้บ่อยขึ้นเข้าน้ำยังแวะล้างก่อนเลยก่อนออกจากห้างล้างก่อนอีกทีระหว่างเดินในห้างล้างอีกทีก่อนทานอาหารล้างอีกทีเช่นนี้แล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นครับถ้าจะไม่ให้ชัวร์ก็ถ้าจะให้ชัวร์นะก็สั่งแก๊ปมากินสั่งฟู้ดแพนด้ามากินที่บ้านเลยจบสั่งให้เขาไปซื้อของซื้อนู่นซื้อนี่ให้เราได้ไม่ต้องลดเปอร์เซ็นต์เสี่ยงเนาะข่าวนักท่องเที่ยวชาวจีนในช่วงแรกที่มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับการแพร่ระบาดเนี่ยก็นักท่องเที่ยวชาวจีนที่บอกว่าออกจากอู่ฮั่นมาจังมาดําในประเทศไทยทําไมทางการถึงได้รับเข้าประเทศอื่นเขาบล็อกหมดไม่ให้เข้าแต่ไปประเทศไทยอ้าแขนเข้านี่รัฐบาลไม่เห็นหัวประชาชนไม่สุขภาพประชาชนเป็นหลักเลยใช่มั้ยอันนี้เรื่องนี้ผมก็เห็นใจรัฐบาลนะมัน2ทางเลือกเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงคือถ้าจะมองในแง่ผมมองในแง่ของรัฐบาลฮะเขามองว่าเรื่องนี้เนี่ยจากมาตรการการควบคุมกักกันโรคการตรวจสอบการคัดกรองเนี่ยก็มั่นใจได้พอสมควรมากๆว่าไทยสามารถเอาอยู่จึงปล่อยให้เข้ามาในช่วงแรกซึ่งก็อย่างตอนนั้นก็เหมือนกับว่ายังทำอะไรไม่ทันออกมาตรการอะไรไม่ทันสักเท่าไหร่ซึ่งยังไม่แบบยังห้ามไม่ได้นะที่ตอนหลังก็ทราบมาว่าก็มีการห้ามไฟล์ออกจากนั่นแล้วซึ่งทางจีนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะห้ามคนออกประเทศจีนเลยซึ่งผมก็เห็นด้วยก็โอเคแหละมันทำอย่างนี้ถูกแล้วการระบาดต้องทำอย่างนี้แหละเพราะว่าไอ้ตัวไวรัสเนี่ยจริงๆแล้วมันเท่าที่ตามดูสถิตินะตัวนี้มันก็ไม่ได้น่ากลัวเท่ากับซาร์สหรือเบอร์ในอดีตที่ยอดอย่างอีโบลาเนี่ยยอดการเสียชีวิตจะสูงมากๆแต่ผมเป็นห่วงในเรื่องของการกลายพันธุ์จากอดีตถ้าเราเคยเรียนรู้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสมาบ้างเนี่ยจะทราบดีว่าตัวไวรัสมันจะมีการอีโวมีการกลายพันธุ์มีการมิวเทชันอยู่เสมอเมื่อไปอยู่ในสภาพแวดล้อมบางประการที่เหมาะกับการกลายพันธุ์ซึ่งปัจจุบันก็เริ่มจะมีภาพให้เห็นกันแล้วว่าการไม่รู้มันเกี่ยวกับการกลายพันธุ์ไหมนะที่แบบจากแต่เดิมข้อมูลเขาบอกว่าระยะฟักตัวอยู่14วันแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วระยะฟักตัวสามารถเปลี่ยนไปได้ถึง28วันแสดงว่าผมมองว่าตัวไวรัสน่าจะมีการอีโวพัฒนาสายพันธุ์ของมันไปในขั้นเล็กๆต่ำๆว่าสามารถหลบซ่อนการตรวจคัดกรองเนี่ยไปได้อีกสักระยะหนึ่งถึงจะสามารถทำการแพร่พันธุ์ซึ่งจุดนี้ก็มันเหมือนจะเป็นปริศนาของไวรัสนะ
ว่าเอ๊ะรู้ได้ไงว่ามนุษย์กำลังตรวจกรองอยู่กำลังมนุษย์กำลังทำลายล้างตัวเองอยู่ตัวเองก็เลยมีการพัฒนาตัวเองขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับว่าความสามารถนี้มันจะลิงก์กันทั่วโลกนะฮะความสามารถในการกลายพันธุ์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นที่บ้านนี้และอีกบ้านนึงมันจะไม่กลายพันธุ์ตามไอ้ตัวนี้นะเหมือนกับว่ามีโทรจิตหรือยังไงก็ไม่ทราบมีการส่งโค้ดผ่านดาวเทียมหรือไงก็ไม่รู้นะที่ทำให้ตัวไวรัสเนี่ยสามารถเกิดการกลายพันธุ์ได้เป็นแอเรียกว้างได้เหมือนกันทั้งๆที่แบบตัวสาเหตุในการเกิดแค่พื้นที่เดียวอันนี้ก็เป็นปริศนาของไวรัสนะเรายังต้องศึกษากันต่อไปจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นขั้นตอนของการพัฒนาของมันอยู่แล้วก็เป็นได้แต่เราไปมโนเอาเองว่ามันเป็นลิงก์กันได้นะอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ารัฐบาลคาดว่าเอาอยู่ก็เลยเปิดรับเข้ามาแล้วก็เห็นใจนะว่าเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องเนี่ยมันก็สำคัญเรื่องสุขภาพมันก็สำคัญทั้งคู่แต่ถ้าเรามองในภาพในวันนั้นวันแรกๆที่มีการแพร่ระบาดเนี่ยก็ผมมองในแง่ดีของทางรัฐบาลเขามองว่าเอาอยู่แหละเอาอยู่เพราะว่าเขามั่นใจในศักยภาพของเจ้าหน้าที่ชั้นปฏิบัติการทุกท่านแล้วก็มีความร่วมมือกันเป็นอย่างดีการความเข้มแข็งไม่ปล่อยเล็ดรอดมาได้ก็เชื่อว่าอย่างนั้นนะรัฐบาลน่าจะเชื่ออย่างนั้นซึ่งเราก็ทำได้อย่างนั้นจริงๆด้วยถึงแม้มันจะมีการเล็ดรอดไปบ้างแต่ก็ยังสามารถควบคุมอยู่ในกลุ่มที่ไม่ได้แพร่กระจายมากขึ้นก็โอเคนะผมว่าประเทศไทยทำได้โอเคมากแล้วด้านกับการรับมือเรื่องนี้ก็เลยเป็นเหตุให้รัฐบาลก็ปล่อยเข้ามาแหละเพราะว่ามันมากระตุ้นการท่องเที่ยวบ้างเพราะว่าเศรษฐกิจบ้านเรามันก็พึ่งพาท่องเที่ยวจีนพอสมควรไม่ใช่พอสมควรบอกมากเลยแหละเนาะในงานเศรษฐกิจไม่หมุนเราก็บางคนอาจจะบอกว่ากูไม่ยอมอดตายกูยอมเป็นโรคตายดีกว่ายอมอดตายอะไรประมาณนี้นะก็เห็นใจอยู่ก็ระมัดระวังตัวเองส่วนอีกข่าวนึงที่เมื่อเร็วๆนี้ก็สองสามวันนี้เองก็คือข่าวของเรือสำราญเนาะที่จะมาออกมาจากเขาจะมาขอเทียบท่าทางสัตหีบแหลมฉบังก็ได้รับการปฏิเสธไปแล้วล่าสุดบอกว่ามีการจะไปขึ้นท่าที่กัมพูชาแล้วบอกไอ้เรือลำนี้มันมีปัญหาตรงที่เขาออกจากสิงคโปร์จะไปเทียบท่าที่ญี่ปุ่นใช่มั้ยแต่ระหว่างทางมีแวะรับผู้โดยสารจากฮ่องกงมาแล้วก็ญี่ปุ่นไม่ให้เข้าก็เลยจะมาขอเข้าทางประเทศนู้นทีประเทศนี้ขอปฏิเสธกันหมดแน่ละคุณไปรับผู้โดยสารมาจากฮ่องกงใครจะไปเสี่ยงใช่มั้ยเราก็เข้าใจได้ปฏิเสธไปก็เห็นว่าสุดท้ายก็จะไปขึ้นท่าที่ฮ่องกงเอ้ยที่กัมพูชาแล้วก็เตรียมจะกลับตามภูมิลำเนาของประเทศตัวเองซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะมีการแพร่ระบาดที่กัมพูชาไหมถ้าสมมติมันมีนะถ้ากัมพูชาจะเอาอยู่ไหมแล้วถ้าไอ้คนที่ลงจากเรือนั้นมันข้ามกัมพูชาข้ามมาไทยจะขึ้นเครื่องบินจากไทยกับอังกฤษเนี่ยสมมตินะเราจะเอาอยู่ไหมเจ้าหน้าที่คัดกรองตามชายแดนมันจะเอาอยู่ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้นะส่วนนี้ข่าวที่ติดกันเลยนั่นก็คือข่าวเรือสำราญอีกลำหนึ่งที่จะมาขอมาเทียบท่าที่ภูเก็ตซึ่งเทียบท่าไปแล้วก็ผมก็งงกันว่าไอ้มาตรฐานการเกณฑ์ในการรับเข้าเทียบท่าเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงก็เพราะว่าเส้นทางการเดินทางของเรือลำเนี้ยเขาก็ไปรับคนจากฮ่องกงเหมือนกันส่วนหนึ่งท่านที่ทราบนั่นเป็นผู้จริงเท็จประการใดแล้วก็มาขอแวะที่ภูเก็ตเขาไม่ได้ไปไหนว่าจะกลับทางนี้หรือยังไงก็ไม่ทราบว่าก็มีการคัดกรองกันเข้มข้นเหมือนเดิมเนาะก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกไปก็ใช้วิธีป้องกันรักเซฟตัวเองไว้ก่อนเป็นดีผมก็หวั่นๆเหมือนกันเพราะว่าภูเก็ตกับบ้านผมมันใกล้กันไงถ้ามันเกิดแพร่ระบาดจริงเลยชิบหายมันก็มีสิทธิ์มาถึงกูนะโอเคเรื่องของไวรัสก็มีเท่านี้ก็จะมาแจ้งมาไม่ใช่ว่าแจ้งเตือนสิมาย้ำเตือนดีกว่าว่าลืมล้างมือบ่อยๆก็อย่าไปในโซนคนผู้พลาดคนได้ของคนไปใช้คนอื่นไปทำแทนเราได้ก็ใช้ไปนะฮะอ๋อแต่ก็มีเรื่องติดนิดนึงในเรื่องของการให้ข่าวของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องนี้มองว่าในช่วงที่มีการแพร่ระบาดในช่วงแรกเนี่ยเราโชคดีที่การแพร่ระบาดนี้ไม่รุนแรงและรวดเร็วจนเอาไม่อยู่นะยังเอาอยู่ตามคาดยังสู้ได้ตามคาดแต่ถ้าเกิดว่าตัวรัฐนี้มีความรุนแรงมากแพร่กระจายได้เร็วมากกว่าที่คาดไว้เนี่ยคิดว่ารัฐบาลเรายังดำเนินมาตรการให้ความรู้กับประชาชนในการแพร่กระจายการซัพพอร์ตหน้ากากอะไรเนี่ยยังช้าไปมากๆยังไม่ทันก็เลยถือว่าเป็นโชคดีไปที่มันไม่ได้กระจายมากอย่างที่น่ากลัว
ก็ขอติ้งเรื่องนี้ไว้แล้วก็อีกเรื่องนึงก็เรื่องของท่านรัฐมนตรีที่ออกข่าวมาในวันแรกๆว่าก็แค่ไข้หวัดธรรมดาอย่าไปตื่นตระหนกอะไรมากมายแต่พอหลังจากนั้นไม่กี่วันหลังจากที่ WHO ประกาศว่าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินตัวทั้งโลกแล้วนี่ก็มีการแพร่ต้องมีการป้องกันเป็นอย่างดีนะอะไรเงี้ยท่านก็จำเป็นจะต้องไปเยี่ยมผู้อพยพนี่ผู้อพยพสิผู้ที่คนไทยที่อยู่ในจีนที่เราไปรับกลับมาจำไม่ได้ว่ามีกี่คนเนาะต้องมากักกันเชื้อโรคมาตรวจสอบก่อนว่ามีปลอดโรคไหมแล้วค่อยปล่อยเข้าประเทศไทยอะไรเงี้ยระหว่างนั้นท่านก็ไปเยี่ยมแต่ว่าใส่ชุดสูทชุดนักบินอวกาศอะพูดเล่นๆนะก็เต็มยศนะซึ่งก็ขัดกับคำพูดที่เอ่ยไว้ตอนแรกมากซึ่งไอ้จุดนี้ผมก็คิดว่าคนเราถ้าไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่แน่ชัดก็อย่าพึ่งฟันธงดีกว่าพูดกว้างๆแบบให้เซฟๆไปก่อนน่าจะปลอดภัยมากกว่าเนาะดีกว่าไปพูดอะไรให้กลายเป็นหอกทิ่มแทงตัวเองในภายหลังซึ่งมันก็ฟังแล้วตลกอ่ะเนาะก็หยิบมาไปแซวประมาณนี้เนาะก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามรับชมมาถึงจุดนี้ถ้าถูกใจก็ช่วยกันแชร์ถ้าขอความกรุณาช่วยกดไลค์เพจมาให้ด้วยก็ดีกดไลค์กด Subscribeทาง YouTube ไว้ด้วยก็ดีเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำนะฮะก็เดี๋ยวจะมีเรื่องของ PM 2.5 มาพูดกันต่อในคลิปถัดไปคลิปที่สวัสดีครับ